สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนัทยาพาคุกวันนี้บีจะพาไปทำหมกปลากระพงค่ะซึ่งเราจะทำเป็นสไตล์อีสานนะคะจะใส่ปลาด้วยและห่อใส่ใบตองค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูโปรดของบีนะคะก่อนอื่นเราก็ไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างปลากระพง1ตัวต้นหอม 3-4 ต้นค่ะนำมาหั่นตะไคร้3ต้นนำมาซอยนะคะหัวหอมประมาณ5หัวค่ะแล้วก็นำมาผ่าครึ่งพริกแห้งและพริกสดค่ะตามความชอบของคุณผู้ชมเลยค่ะกระเทียมประมาณ 8-10 กลีบค่ะใบตองไม้จิ้มฟันนะคะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะและเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชาก่อนอื่นเราก็นำพริกนะคะมาตำโดยจะตำพริกแห้งก่อนค่ะเมื่อพริกเริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็จะตำกระเทียมค่ะลงไปผสมกันก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยค่ะและใส่ปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะปรุงด้วยเกลือค่ะประมาณ2หยิบมือนะคะใส่น้ำตาลค่ะครึ่งช้อนชาและน้ำปลาค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผักที่เราหั่นไว้นะคะลงไปที่ใส่ตะไคร้เพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ดับกลิ่นคาวได้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่อยใส่เป็นต้นหอมที่เราหั่นไว้นะคะอันนี้ขออภัยด้วยค่ะถ้วยบีจะเล็กนิดนึงแล้วก็คนให้ต้นหอมเข้ากับส่วนผสมค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักไว้สักครู่หนึ่งประมาณ10นาทีก็ได้ค่ะแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาห่อใบตองค่ะโดยที่เราจะตักเนื้อปลานะคะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะตัก1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้ค่ะอยู่ที่ความใหญ่ของใบตองที่เราตัดไว้นะคะอันนี้บีใช้ใบตอง2อันซ้อนกันเลยค่ะก็เลยจะใหญ่หน่อยบีก็เลยใส่เป็นปลา2ชิ้นค่ะก็ตักส่วนผสมกะว่าพอดีนะคะตักตะไคร้หัวหอมอย่างเงี้ยค่ะให้พอดีกับปลาแล้วเราก็ใส่พริกสดนะคะลงไป2เม็ดเสร็จแล้วก็ห่อได้เลยห่อเป็นสามเหลี่ยมนะคะพับเข้าแล้วก็นำไม้จิ้มฟันค่ะที่เราเตรียมไว้มากลัดนะคะให้ใบตองอยู่คือแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะห่อมาเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าบีต้องขออภัยด้วยนะคะบีไม่ได้ตากใบตองให้แห้งก่อนคือบีใช้ใบตองสดมาห่อเลยมันทำให้ใบตองแตกค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะให้นำใบตองสดนะคะไปตากแดดก่อนแล้วค่อยนำมาห่อนะคะมันจะได้ไม่แตกแต่อันเนี้ยบีอยู่ต่างประเทศบีไม่รู้จะไปตากใบตองตรงไหนบีก็เลยใช้ใบตองสดๆเลยค่ะมาห่อมันก็เลยดูแบบน่าเกียดไม่สวยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเลยนะคะอันนี้บีห่อมาได้ประมาณ3หมกนะคะหรือว่า3ห่อนึ่งก็ประมาณ 15-20 นาทีนะคะเสร็จแล้วก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะเมื่อครบเวลาเดี๋ยวบีจะเปิดให้ดูข้างในค่ะว่าหลังจากที่นึ่งเสร็จแล้วมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนี่แหละค่ะหลังจากที่นึ่งแล้วร้อนๆสามารถรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยนะคะเนี่ยแหละค่ะหมกปลากระพงสไตล์นัทยาพาคุกค่ะหากคุณผู้ชมชอบเมนูนี้เหมือนที่บีชอบรับประทานนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้บีเพราะว่าบีมีเมนูใหม่ๆมานำเสนอทุกวันอังคารแล้วก็มีวิดีโอใหม่ๆมาแชร์ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ